สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตสวยๆนะครับอันนี้คือต้นกวักมรกตที่อยู่ในกระถางที่ผมเพาะไว้ตอนนี้มันกำลังแตกต้นเต็มเลยเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์นะครับแยกใส่ถุงดำแบบนี้นะครับให้ได้หลายๆต้นนะครับเพื่อเอาไปปลูกที่อื่นๆนะครับมาดูเลยครับมันก็ยกออกมาก่อนครับเพื่อนดูที่ผมปลูกไว้ครับนี่ครับนี่ดูรากครับนี่ครับรากครับขยายพันธุ์ไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนแบ่งได้เลยครับมันแบ่งได้หลายต้นครับเห็นไหมครับเขามีรากอยู่ครับสามารถแตกกอได้หลายกอในครับแตกครับมีตัดแยกกอได้นะครับนี่ครับนะครับเนี่ยนี่ครับเราสามารถเอากอเนี่ยนะครับไปแยกออกนะครับได้อีก 2-3 ต้นเลยครับเงินนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ต้นนึงครับนี่ได้อีกต้นนึงครับเห็นไหมครับนี่ครับได้อีกต้นนึงครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถุงดำแบบนี้หลายๆต้นนะครับเพื่อจะแยกเขาออกมาแล้วแตกหน่อนะครับนี่นี่ก็ตัดได้ครับมีรากอยู่แล้วนี่แค่นี้เพื่อนๆดูครับเขามีรากเลยเห็นไหมครับเขาพร้อมที่จะปลูกเราก็เอามาใส่ถุงดำแยกนะครับให้เขาได้หลายๆต้นนะครับนะครับใส่ถุงดำแยกออกมานะครับเนี่ยแยกได้ทีละหลายหน่อนี่ก็หน่อเดียวก็ได้ครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถแยกได้2หน่อ3หน่อเลยนะครับนี่ครับแยกออกมาให้มีรากติดแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะติดง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแยกใส่ถุงดำแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับประมาณสัก2เดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ผมแยกใส่ถุงดำมาได้เดี๋ยว2เดือนผ่านไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับเพื่อนๆผ่านมาประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนดูครับที่ผมใส่ถุงดำไว้เพื่อนเนี่ยนี่ผมปลูกแค่ตอเดียวนะครับนี่ปลูกตอเดียวมันก็แตกออกมาอีก3ตอครับเพื่อน3ต้นเลยครับเพื่อนในตรงนี้ครับ4ต้นเลยครับนี่นะครับอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็ปลูกตอเดียวครับออกใหม่มาอีก4ต้นเห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่คือต้นกวักมรกตนะครับขยายพันธุ์ง่ายครับนี่ครับอันนี้ปลูกอันนี้ก็เอามา4ตอนะครับ4หน่อเลยครับเหมือนนี้ครับใบกําลังออกสวยอันนี้ผมปลูก2หน่อครับเห็นไหมครับอันนี้ผมปลูก2หน่อนะครับเนี่ย2หน่อเนี่ยต้นนี้อุดมสมบูรณ์มากก็ดูครับดูความสมบูรณ์ของเขาครับเพื่อนให้ดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่ผมปลูก2หน่อใหญ่นะครับเป็นหน่อใหญ่ดูเขาแทงออกมาครับนี่ครับใบนี่สวยงามมากต้นนี้นี่ดูใบเขาเรียงออกมาสิครับนี่คือกวักมรกตนะครับขยายพันธุ์ง่ายกันเพื่อนที่แค่แยกเขาออกมาอันนี้ต้นเนี้ยก็ถ้าไม่เพื่อนไม่ปลูกในกระถางเพื่อนก็สามารถแยกออกอีกได้อีกนะครับเนี่ยแยกตัวเล็กๆนะครับต้นใหญ่ตัวเล็กเนี่ยออกได้อีก1 2 3 4หน่อเลยนะครับไปปลูกให้มันออกต้นใหม่ได้อีกนะครับนี่ครับเพื่อนสวยงามครับเนี่ยอันนี้คือการขยายพันธุ์กวักมรกตง่ายๆครับแยกหน่อที่มีรากกระชำลงดินครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้หน่อเดียวนะครับเพื่อนๆได้อยู่6กิ่งเพื่อนดูครับ1 2 3 4 5 6กิ่งครับเพื่อนหน่อเดียวได้6กิ่งนะครับเห็นมั้ยครับนี่กําลังขึ้นมาสวยเลยครับเพื่อนๆนี่ครับขยายพันธุ์ง่ายมากครับอันนี้ก็อันนี้มีอยู่4กิ่งนะครับเพื่อนนี่หน่อเดียวได้4กิ่งครับเพื่อนสวยงามครับนะครับขยายพันธุ์ง่ายครับเพื่อนอันนี้ก็ได้อยู่4กิ่งนะครับนี่หน่อเดียวนะครับหน่อที่มันเป็นหน่อเก่าที่มันแก่ๆแล้วนะมาชำลงดินก็จะได้เพิ่มมาอีก4กิ่งเล็กๆครับเดี๋ยวก็โตแบบต้นนี้ครับเพื่อนสวยงามครับนะครับนี่คือการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตโดยวิธีชำลงดินง่ายๆครับเขาแตกหน่อง่ายครับเพื่อนนะครับสวยงามต้นนี้ใหญ่มากครับพร้อมที่จะปลูกลงกระถางแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับในการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ